ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็พบกันเจ้าวันใหม่วันนี้นะครับวันเสาร์ที่14นะครับธันวาคม2562นะครับท่านผู้ชมครับผมจะพาท่านไปชมบรรยากาศความหนาวเน็บนะครับการท้าทายความหนาวเน็บของนักปั่นนักเดินนักวิ่งนะครับก็ที่โรงเรียนเมงรายมหาราชนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่8ธันวาคม2562ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เป็นบรรยากาศของนักปั่นนักเดินนักวิ่งการกุศลนะฮะก็ประมาณเกือบน่าจะประมาณ1,000 กว่าคนนะฮะมารวมตัวกันที่สนามโรงเรียนเมงรายมหาราชวิทยาคมนะฮะ5:00 กว่านะครับท่ามกลางบรรยากาศอันหนาวเน็บนะครับอุณหภูมิลดหวบนะครับ 7 องศาเซลเซียสนะครับซึ่งนักกีฬาแต่ละคนก็ใจสู้นะฮะค่ะท่าทายความหนาวนะฮะเพื่องานการกุศลนะครับเดินวิ่งปั่นนะฮะการกุศลเพื่อนำจัดหาทุนนะฮะในการปรับปรุงสถานที่สร้างโรงอาหารของโรงเรียนเมงรายมาได้นะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่น่าประทับใจทีเดียวนะครับนักกีฬาแต่ละท่านก็มาท่าทายความหนาวเย็นด้วยกันนะครับเอาเราไปชมกิจกรรมดีๆใจอี้นะฮะที่โรงเรียนเมงรายมหาราชกันดีกว่านะครับเชิญนะครับท่าทายความหนาวเน็บระดับอุณหภูมิ7องศาของเจ้าตัววันนี้ที่สนามโรงเรียนเมงรายมหาราชวิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายศิษย์เก่านักเรียนและก็ประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายต่างออกมาท่าทายความหนาวเน็บแห่งฤดูหนาวปีนี้เพื่อกิจกรรมการกุศลเดินวิ่งปั่นการกุศลของโรงเรียนเมงรายมหาราชวิทยาคมเพื่อจัดหารายได้สมทบทุนงบประมาณในการก่อสร้างปรับปรุงสถานที่สร้างโรงอาหารของโรงเรียนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับโอ้โหนะฮะท่ามกลางความหนาวเย็นนะฮะที่จังหวัดเชียงรายแห่งนี้นะครับที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือโรงเรียนเมงรายมหาราชวิทยาคมนะครับผมมาที่นี่เพื่อที่จะร่วมกิจกรรมการกุศลของโรงเรียนนะฮะนั่นก็คือกิจกรรมเดินวิ่งปั่นการกุศลนะครับถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากนะครับที่โรงเรียนได้จัดขึ้นมานะฮะวันนี้นะครับทางนักวิ่งนักปั่นแล้วก็นักกีฬาทุกประเภทนะครับได้มาสัมผัสอากาศหนาวเย็นที่นี่นะครับพร้อมกับหมอกควันกำลังออกจากปากนี่นะครับถือว่าหนาวมากครับเป็นบรรยากาศที่ผมพาท่านมาที่นี่นะครับเพื่อที่จะมาเห็นความสมัครสมานสามัคคีของพี่น้องนักกีฬานะฮะเพื่อมาด้วยใจเต็มร้อยเพื่อที่จะมาช่วยกันสมทบทุนในการกุศลในครั้งนี้นะครับท่านพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมนะครับตัวผมมาต้องให้แล้วครับเดินวิ่งปั่นการกุศลโรงเรียนเมงรายมหาราชวิทยาคมและจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่8ธันวาคม2562เพื่อจัดหาทุนในการปรับปรุงสถานที่ในการสร้างโรงอาหารของโรงเรียนประเภทกิจกรรมแบ่งเป็นวอล์กหรือว่าเดินระยะทาง2กิโลเมตรวิ่งฟันรันระยะทาง 5.5 กิโลเมตรแล้วก็วิ่งมินิมาราธอนระยะทาง 10.6 กิโลเมตรไบค์หรือว่าปั่นจักรยานระยะทาง33กิโลเมตรประเภท VIP ได้ทุกระยะและก็ประเภทนักเรียนปัจจุบันเป็นบรรยากาศที่น่าประทับใจอีกรูปแบบหนึ่งที่ผู้เข้าร่วมต่างสนุกสนานมีความสุขได้พบปะกับเพื่อนร่วมรุ่นเดียวกันและก็มีความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบันการศึกษาของตนเองถึงแม้อากาศจะเยือกเย็นหนาวเน็บในวันนี้หนาวก็ครับนักเรียนที่มาถึงแล้วนะครับถ่ายรูปได้นะครับครับสวัสดีครับผมเป็นน้องนักปั่นทั้งหลายครับวันนี้ผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็ยินดีเป็นอย่างนักที่ได้มาร่วมงานปั่นวิ่งการกุศลของโรงเรียนเมืองลายนะครับเพื่อนำเงินส่วนเนี้ยไปสร้างโรงอาหารหรือโรงอะไรอย่างนี้ครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนของเขาแล้วก็วันนี้ดีใจมากครับนักปั่นแล้วก็นักวิ่งนักเดินเต็มสนามแล้วครับตอนนี้นะครับณเวลานี้และอุณหภูมิก็อยู่ในประมาณ 7-10 องศาครับณตอนนี้รู้สึกดีใจมากครับที่ได้มาร่วมวิ่งได้สุขภาพแข็งแรงครับผมมาจากที่แม่ข้าวต้มครับมาร่วมปั่นการกุศลโรงเรียนเมงรายนะครับวันนี้อากาศสุดยอดเลยครับ 7 องศาครับสวัสดีเจ้า
วันนี้หนาวขนาดเลยนะเจ้าดูนะเจ้าดูนะเจ้าควันออกปากเลยนะเจ้าวันนี้อากาศสุดยอดเลยเจ้าวันนี้8องศาเลยเจ้าวันนี้ตื่นมาแต่เจ้าตอน 5:00 อากาศทุกคนมาด้วยใจกันทั้งนั้นเลยอากาศหนาวเน็บกันขนาดเลยเจ้าซิปเก่ารุ่น14นะเจ้ามาแล้วนะเจ้าการเดินวิ่งปั่นการกุศลของโรงเรียนเมงลายมหาราชวิทยาคมในวันนี้อาจุประสงค์ก็เพื่อหาเงินสนับสนุนในการสร้างโรงอาหาร500ที่นั่งของโรงเรียนในส่วนที่ยังเราต่อเติมที่ยังขาดเหลืออยู่นะครับซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากนักเรียนผู้ปกครองนักเรียนแล้วก็ชุมชนศิษย์เก่าคณะกรรมการสถานศึกษาทุกภาคส่วนมาช่วยกันในการระดมทุนในครั้งนี้คาดว่าจะเอาเงินไปสนับสนุนดังที่กล่าวมาในนามคณะกรรมการจัดงานเดินวิ่งปั่นการกุศล39ปีโรงเรียนเมงลายมหาราชวิทยาคมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งและขอขอบคุณท่านที่มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเดินวิ่งปั่นการกุศล39ปีโรงเรียนเมงลายมหาราชวิทยาคมโดยมีวัตถุประสงค์1เพื่อต่อเติมโรงอาหารให้มีพื้นที่เหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รวมถึงการใช้บริการชุมชน2เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกายให้กับนักเรียนและประชาชนซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพและสุขภาพจิตการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการอนุเคราะห์สนับสนุนจากคณะครูนักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชมรมศิษย์เก่าสมาคมครูผู้ปกครองโรงเรียนเมงลายมหาราชวิทยาคมและหน่วยงานบริษัททางร้านต่างๆจำนวนมากWe'll be right back.
เดินเพื่อสุขภาพระยะทาง2กิโลกลับมาตรงนี้ชะลอไลท์ชะลอไลท์ไม่ค่อยเลยมาเอาไปได้เลยในนามโรงเรียนไมเมงลายมหาราชวิทยาคมก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มาร่วมในการเดินวิ่งปั่นการกุศลในครั้งนี้นะครับผมขอให้บุญกุศลจงมีแก่ทุกท่านตลอดไปมาจากที่นี่เลยไม่ได้อยู่นี่นะเรียนเรียนแล้วว ิ่งวิ่งหรือปั่นครับวิ่งค่ะวิ่ง10กิโล10กิโล10เป็นพัดลมนะครับอากาศหนาวเย็นมากยังไงเราก็โซ่ครับท่านครับด้านหลังที่ท่านเห็นอยู่นั่นครับก็คือเป็นโครงการก่อสร้างนะครับโรงอาหารนะฮะซึ่งได้รับงบประมาณจากส่วนกลางนะครับในการสร้างโรงอาหารที่นี่นะครับแต่ในการกิจกรรมการเดินวิ่งปันการกุศลวันนี้นะครับเนื่องจากว่าโรงอาหารที่ได้รับงบประมาณนี้นะครับในส่วนของปัญหาเกี่ยวกับการปรับพื้นที่นะครับซึ่งยังขาดงบประมาณอยู่นะฮะซึ่งเรื่องแบบแปลนของโรงอาหารนี่ก็ในการออกแบบแปลนได้คำนึงถึงพื้นที่ในการปรับพื้นที่นะครับจึงเกิดปัญหาในการขาดงบประมาณที่จะต้องปรับสถานที่นะครับดังนั้นนะครับกิจกรรมวันนี้จึงเป็นกิจกรรมเพื่อการกุศลนะฮะสำหรับนักปั่นหรือว่าผู้บริจาคหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างๆนะฮะจะต้องช่วยกันสถานที่พื้นที่ที่จะก่อสร้างโรงอาหารแห่งนี้คือสำเร็จตามตุ้มส่งและสามารถใช้ประโยชน์คือเกิดประโยชน์กับนักเรียนครูบาอาจารย์และก็ชุมชนที่นี่นะครับในการมาใช้บริการที่โรงอาหารแห่งนี้นะครับผมยุทธภูมินำวงนะครับรายงานจากโรงเรียนเวียงรายมหาราชวิทยาคมครับกิจกรรมที่นี่เยี่ยมมากครับต้องยอมรับครับครับท่านครับก่อนเจ้าวันนี้นะฮะ14วันเสาร์14ธันวาคมนะฮะก็อาการก็เริ่มอบอุ่นขึ้นนะฮะแต่ว่าก็ยังความหนาวเย็นอยู่นะฮะไอ้ช่วงเช่าเนี่ยก็หลายพื้นที่นะฮะขอใจอาการกองไฟมาช่วยนะฮะบรรเทาความหนาวเย็นนะฮะแล้วก็พวกสัตว์ต่างๆก็เป็นน่าเอ็นดูแต่นะครับอย่างลิงอย่างนี้ก็หนาวกอดกันตายก็มีนะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศของความหนาวของภาคเหนือที่จังหวัดเชียงรายนะฮะในปีนี้นะครับก็เป็นห่วงนะครับท่านที่พี่น้องที่อยู่บนดอยบนเขานะฮะอาการหนาวเย็นนะฮะช่วยรักษาสุขภาพตัวนะครับก็เสื้อกันหนาวแล้วผ้าห่มกันหนาวของเตรียมไว้เยอะๆกันแล้วกันนะครับเพื่อสุขภาพของท่านครับวันนี้พบกันเจ้าวันใหม่วันเสาร์ที่14ธันวาคมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องอย่างนั้นนะครับพักกันใหม่ครับสวัสดีครับ